วันนี้เรามาพูดถึงการตกแต่งห้องพระยังไงนะให้ดูสวยงามนะซึ่งห้องพระเนี่ยโดยทั่วๆไปนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็จะมีหิ้งพระชั้นวางพระหรือว่าโต๊ะหมู่บูชานะอยู่ในห้องแล้วก็เป็นผนังเรียบๆนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นหิ้งแบบไหนโต๊ะแบบไหนให้มันเข้ากับพื้นที่ของห้องนะเสร็จแล้วพอมีหิ้งพระก็จะต้องมีตัวองค์พระถูกไหมฮะซึ่งเราก็การวิธีการเลือกตกแต่งก็ไม่ได้ยากนะสิ่งที่เราต้องคีย์โฟกัสก็คืออยู่ที่ผนังด้านที่เรามีทั้งหิ้งพระและองค์พระนี่แหละก็คือตัวชั้นวางเองถ้ามีความโดดเด่นจะเป็นจุดเด่นของห้องก็ได้หรือว่าถ้ามีความธรรมดาเราก็ใช้ผนังด้านหลังให้เป็นจุดเด่นก็ได้นะดังนั้นนะในการตกแต่งห้องพระของเรานะก็จะให้ความสำคัญนะอยู่แค่3จุดนะจุดที่1ก็คือตัวหิ้งพระนะจุดที่2ก็คือผนังหลังหิ้งพระนะจุดที่3ก็คือรอบๆห้องนะเป็นผนังรอบๆห้องคือโดยมากนะคะผนังด้านที่เป็นหิ้งพระแล้วก็มีผนังด้านหลังหิ้งพระเนี่ยจะเป็นด้านที่เด่นนะเพราะเราเดินเข้าห้องพระมาแน่นอนสิ่งที่เราต้องการไหว้พระก็จะเป็นด้านนี้ที่เห็นทั้งผนังทั้งหิ้งพระถูกไหมก็เรียกว่าเป็นจุดโชว์ก็ด้านนี้ที่เราให้ความสำคัญว่าทำยังไงให้มันดูสวยเด่นกว่าทั่วๆไปนะหลักการง่ายๆนะคะข้อ1ก็คือว่าถ้าองค์พระเด่นนะมีความเป็นพิเศษในเรื่องของสีนะเช่นอาจจะเป็นองค์พระสีเขียวสีขาวหรือสีดำนะซึ่งมีความโดดเด่นของตัวองค์พระแล้วเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผนังด้านหลังก็ควรจะเรียบๆแล้วก็ช่วยขับองค์พระให้ดูเด่นยิ่งขึ้นนะอาจจะเป็นสีทองก็ได้ที่ขับองค์พระสีดำให้เด่นขึ้นหรืออาจจะเป็นผนังสีทองที่ขับองค์พระสีเขียวให้เด่นยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นผนังลายใบโพที่ดูต้นโพที่มีรัศมีเปล่งออกมาด้านข้างๆรอบองค์พระที่ก็ออกมาได้สวยเหมือนกันก็ทำให้องค์พระสวยเด่นได้เหมือนกันนะข้อ2ก็คือว่าถ้าเราเป็นห้องพระที่มีองค์พระเยอะมากมีพระเต็มห้องเต็มเชลฟ์ไปหมดเลยแล้วก็มีหลากหลายขนาดวอลเปเปอร์ด้านหลังเนี่ยก็ควรจะเป็นอะไรที่เรียบๆนะเพราะว่าเราจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับห้องมากขึ้นเพราะห้องพระเรามีพระเยอะแล้วแล้วก็อาจจะมีหลากหลายขนาดหลายไซส์จำนวนมากมายก็ดูมีความวุ่นวายพอแล้วผนังวอลเปเปอร์ของเราที่จะเลือกตกแต่งเนี่ยก็ควรจะเป็นสีครีมสีเบสสีอ่อนๆหรือสีทองก็ได้ให้มันดูเรียบร้อยเพื่อทำให้ห้องมันดูมีความสงบนิ่งขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะข้อ3ก็คือถ้าผนังถ้าห้องพระของเรานะหิ้งพระธรรมดาจำนวนพระก็ไม่ได้เยอะมากมายตามมาตรฐานนะก็เรียกว่าธรรมดาทั่วไปเราก็อาจจะตกแต่งผนังหลังหิ้งพระเนี่ยให้ดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นอาจจะเป็นใบโพปลิวมาจากมุมบนซ้ายขวาหรืออาจจะเป็นต้นโพก็ได้อยู่ตรงกลางเพื่อให้ดูห้องพระนี้ดูมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปนะก็ถ้าสนใจทำห้องพระอยู่นะแล้วอยากให้เราเข้าไปช่วยแนะนำในการตกแต่งว่าทำยังไงให้ห้องพระคุณสวยงามยิ่งขึ้นนะคะดูโดดเด่นมีคาแรคเตอร์นะแล้วก็สวยงามเนี่ยก็ต่อเข้ามาได้นะให้เข้าไปช่วยคำแนะนำได้ส่งรูปมาก็ได้เราสามารถให้คำแนะนำได้ทั้งส่งมาทั้งไลน์ทั้งอินบ็อกซ์โทรเข้ามาอีเมลเข้ามาก็ได้ในช่องทางที่คุณสะดวกนะคะ